กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้ก็มาเจอยโสธราสิริภาประภากรอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP นี้นะคะเราจะกล่าวถึงประวัตินะคะของพระราหุลเถระนะคะซึ่งท่านได้รับยกย่องนะคะเป็นเอตคะในด้านของผู้ใคร่ในการศึกษาดังนั้นเรามาดูซิว่าประวัติความเป็นมาของท่านแล้วก็สถานภาพของท่านตลอดจนถึงคุณวิเศษของท่านนั้นมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะทำการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะกับประวัติของพระราหุลนะคะเผื่อว่าเราอาจจะได้นำความหมายดีๆนำคำสอนดีๆหรือนำคุณธรรมหลักธรรมดีๆในการไปต่อเติมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นพระราหุลเนี่ยนะคะท่านเนี่ยเป็นพระโอรสนะคะของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพานะคะทรงเป็นพระชนดาของพระเจ้าสุโธทนะนะคะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะนะคะเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะคะทรงเกิดความเบื่อหน่ายในการดำรงชีวิตนะคะแบบคฤหัสถ์หรือแบบผู้ครองเรือนนะคะด้วยการที่ท่านเห็นเทวทูตต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความกลัวนะพูดง่ายๆก็คือท่านเกิดความกลัวนั่นแหละค่ะนะฮะท่านก็เลยรู้สึกว่าท่านจะต้องแสวงหาแนวทางหรือวิธีการในการที่จะไม่เป็นอย่างที่ตนเองได้เห็นแล้วก็รับรู้มานะคะครั้งเสด็จออกจากพระราชนิเวศนะคะทอดพระเนตรถึงเทวทูตเนี่ยนะฮะอันได้แก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายแล้วก็สมณะเนี่ยนะฮะตามลำดับเนี่ยทรงรู้สึกว่าหนทางที่จะต้องปลีกเร้นเพื่อที่จะแสวงหาแนวทางนั้นคงจะต้องเป็นเพศแห่งสมณะหรือเป็นเพศของนักบวชนะฮะต่างๆเนี่ยหรือผู้ถือบวชนั่นเองเพราะว่าในการที่ท่านเห็นเทวทูตนั้นนะฮะสถานะที่สูงส่งแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็ที่พอเป็นที่พอพระราชหฤทัยในครั้งนั้นของพระองค์นั้นก็คือการถือบวชนั่นเองนะฮะด้วยทรงพิจารณาแล้วก็ไตร่ตรองว่าชีวิตของผู้ครองเรือนนี้ล้วนเป็นวัฏสงสารคือเวียนว่ายตายเกิดในโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะจึงทรงดำริที่จะออกบรรพชาเพื่อหาแนวทางหลุดพ้นหมดความใยดีในราชสมบัติทั้งปวงแต่การที่จะไปขออนุญาตพระบิดาหรือเหล่าพระปริยุรญาติทั้งหลายย่อมถูกคัดค้านขัดขวางอย่างแน่นอนจึงตัดสินใจนะฮะที่จะเสด็จหนีออกจากพระนครในเวลาค่ำของวันนั้นครั้งเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังพระนางยโสธราทีวีได้ประสูติพระราชโอรสนะฮะทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้กำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะคะจึงเปล่งอุทานว่าราหุลชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนังชาตังเครื่องผูกพันเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้พระโอรสได้รับการขนานพระนามว่าราหุลหมายถึงบ่วงนั่นเองนะคะในวันที่พระราหุลกุมารประสูติเนี่ยนะคะเป็นวันเดียวกันกับที่พระบิดาเสด็จออกบรรพชาด้วยเหตุนี้พระกุมารจึงเจริญพระชันษาเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยเห็นพระพักนะคะรู้จักพระบิดาของตนเองเลยเมื่อพระกฤทายีเถระได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดพระปริยุรญาติณกรุงกบิลพัสดุ์ดังได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะในครั้งวันที่7นะที่ได้กล่าวมาว่าพระนางยโสธราเนี่ยทรงประดับตกแต่งองค์พระราหุลกุมารซึ่งขณะนั้นมีพระชนษา7ปีด้วยอภรณ์อันวิจิตรพร้อมตรัสว่าพระสมณะผู้มีผิวพรรณผ่องใสมีรูปร่างงดงามประดุจเท้ามหาพรหมแวดล้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์จำนวนมากนั่นแหละคือบิดาผู้มีขุมทรัพย์มหาศาลอันสุดขนานับเจ้าจงเข้าไปกราบไหว้และทูลขอสมทรัพย์สมบัติเหล่านั้นในฐานะที่เป็นทายาทสืบสันตติวงศ์เถิดนะฮะดังนั้นเรามากล่าวในช่วงนี้ก็คือช่วงเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือเกิดสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเมื่อได้พบ เมื่อพระราหุลเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้า
หรือพระบรมศาสดาเป็นครั้งแรกเนี่ยพระราหุลก็กุมารก็ได้บังเกิดความเคารพรักนะฮะมีจิตปราโมทสมณะจนลืมคำสั่งของพระราชมารดาต่อเมื่อติดตามไปจนถึงพระคันธกุฎีนะฮะที่ประทับณนิโคธารามครั้งสบโอกาสจึงเข้าทูลขอราชสมบัติอันเป็นสิทธิ์ที่พึงจะได้รับองค์พระสัพพัญญูทรงพิจารณาด้วยพระมหากรุณาธิคุณว่าอันทรัพย์สมบัติภายนอกยังจะเป็นสิ่งชักนำให้หลงมัวเมาในกิเลสตัณหาจนต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดควรมอบอริยทรัพย์อันเป็นสิ่งประเสริฐสุดในพุทธศาสนาแก่ผู้เป็นปิยบุตรด้วยเป็นธรรมอันช่วยผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติให้ข้ามพ้นซึ่งสังสารวัฏจึงมีพระดำรัสให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจัดการบรรพชาให้แก่ราหุลกุมารในวันนั้นด้วยวิธีการให้รับไตรสรณคมนะคะเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาอริยทรัพย์7เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอริยทรัพย์เนี่ยหมายถึงทรัพย์ภายในอันประเสริฐที่อยู่ในจิตใจหรือทรัพย์อันเป็นคุณธรรมประจำใจอย่างยิ่งย่อมดีกว่าทรัพย์ที่อยู่ภายนอกเพราะไม่มีผู้ใดสามารถแย่งชิงฉกฉวยหรือทำให้สูญหายไปได้ด้วยพยันตรายใดๆทั้งปวงอีกทั้งใช้เป็นทุนในการสร้างทรัพย์ภายนอกเนื่องจากเป็นกำลังหนุนช่วยเสริมในการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้สำเร็จได้อย่างกว้างขวางไพบูลย์เปรียบเสมือนผู้ที่มีทรัพย์มากย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์นั้นเพื่อบำเพ็ญคุณประโยชน์ได้เป็นอันมากมี7ประการนะคะได้แก่1ศรัทธานะฮะคือมีความเชื่อในสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุและผลอันดีงามมีความมั่นใจในหลักที่ยึดถือในการดีที่จะได้กระทำมีศรัทธาที่ถูกต้องเช่นเชื่อในผลของการกระทำเชื่อในผลของกรรมเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อว่าทำดีทำชั่วนะฮะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นต้น 2. ศีลคือความประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามมีระเบียบวินัยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฮิริคือความละอายใจต่อการกระทำชั่วบาปความทุจริตโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อความชั่วบาปและก็ความทุจริตพหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนตริตรองใคร่ต่อความการศึกษาค้นคว้าได้ยินได้ฟังมามากเป็นผู้คงแก่การเรียนพหุสูตรมีความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งจาคะความเสียสละการให้ปันการสละให้เช่นเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนช่วยส่วนรวมใจกว้างพร้อมทั้งจะรับฟังความทุกข์ร้อนความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่นยินดีที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ไม่มีใจคับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจและความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งปัญญาคือความรอบรู้ความเข้าใจความรู้ซึ้งความหยัดรู้ท่องแท้ในเหตุและผลดีชั่วบาปบุญประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เข้าใจในภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นต้นและรู้คิดรู้พิจารณารู้วินิจฉัยและรู้วิธีการที่จะจัดการหรือจัดทำสิ่งนั้นเมื่อพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบว่าพระราหุลกุมารบรรพชาแล้วพระองค์บังเกิดความโทมนัสเสียพระทัยอย่างยิ่งด้วยในเบื้องต้นทรงหวังว่าเมื่อพระราชโอรสสิทธัตถะออกผนวดแล้วก็จะให้เจ้าชายนันทะครองราชแต่พระองค์ได้ทรงให้ออกผนวดจึงทรงผิดหวังเป็นครั้งที่สองครั้งตั้งพระทัยจะให้พระราหุลกุมารเป็นราชทายาทสืบราชสมบัติกลับต้องผิดหวังเป็นครั้งที่สามหากปล่อยไปเช่นนั้นทรงเกรงว่าเหล่าเชื้อสายวรรณกษัตริย์แห่งสักยวงศ์จะถูกนำไปผนวดจนหมดสิ้นจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณวัดนิโคธารามทูลขอพรว่าหากกุลบุตรผู้ใดมีความประสงค์จะบวชข
ขอให้ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นบิดามารดาก่อนพระบรมศาสดาได้ประทานพรตามที่พระพุทธบิดากราบทูลขอจากนั้นจึงถวายพระพรลาและเสด็จนำเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกพร้อมด้วยพระนันทะและสามเณรราหุลกลับเข้าสู่ราชคฤห์แคว้นมคธในเบื้องต้นสามเณรราหุลยังคงมีนิสัยชอบพูดเล่นตามวิสัยเด็กวันหนึ่งองค์พระสัพพัญญูเสด็จมาแสดงธรรมโปรดทรงสอนให้สำรวมในการพูดด้วยผู้ที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จย่อมทำบาปได้ทุกอย่างโดยเทน้ำล้างเท้าจากภาชนะที่พระโอรสถวายหน่อยนึงตรัสสอนว่าผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จย่อมเหลือความเป็นสมณะเพียงน้อยนิดเทน้ำทรงเทน้ำที่เหลือทั้งหมดแล้วตรัสสอนว่าผู้ไม่ละอายในการกล่าวเท็จผู้นั้นเท่ากับทิ้งความเป็นสมณะหมดสิ้นทรงคว่ำภาชนะตรัสสอนว่าผู้ไม่ละอายในการกล่าวเท็จผู้นั้นได้คว่ำความเป็นสมณะเสียแล้วทรงหงายกระบอกน้ำขึ้นเพื่อให้เห็นภาชนะอันว่างเปล่าแล้วตรัสสอนว่าผู้ไม่ละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ผู้นั้นมีความเป็นสมณะอันว่างเปล่าพึงไม่กล่าวเท็จเม้นเพื่อหัวเราะเล่นนับแต่นั้นมาสามเณรราหุลก็กลับเป็นผู้สำรวมระหว่างในการพูดและยังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่ภิกษุทั้งหลายต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุสัมปันธ์ในค่ำคืนหนึ่งหลังจากพุทธบริษัททั้งหลายฟังธรรมยามค่ำคืนจากพระเถระที่ผัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมกถึกจนสิ้นสุดแล้วพระเถระผู้ใหญ่ต่างกลับที่พักของตนส่วนภิกษุผู้บวชใหม่และสามเณรทั้งบรรดาอุบาสกซึ่งไม่สามารถกลับเคหะที่พักได้ด้วยเป็นเวลาค่ำมืดจึงอาศัยนอนในโรงธรรมแห่งนั้นเนื่องจากภิกษุผู้บวชใหม่ขาดการสำรวมในการนอนเกิดภาพไม่น่าดูเป็นที่ตำหนิติเตียนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงมีพุทธบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุนอนในที่มุงที่บังรวมกับอนุสัมปันธ์ผู้ที่มิใช่ภิกษุมิเช่นนั้นจะต้องอาบัติปาจิตตีอาบัติปาจิตตีเนี่ยนะคะเป็นชื่ออาบัติจำพวกหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาบัติเบานะฮะเมื่อละเมิดสามารถพ้นโทษได้ด้วยการปลงอาบัติและสำรวมระวังมิให้กระทำผิดอีกด้วยเหตุนี้ในคืนต่อมาสามเณรราหุลเม้นจะเป็นพระโอรสของพระบรมศาสดาแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษใดๆคือไม่สามารถนอนร่วมกับภิกษุได้จึงต้องไปนอนในเวชกุฎีคือส้วมครั้งพระพุทธองค์ทรงมาพบเห็นในเวลาใกล้รุ่งทรงเกิดความสลดพระทัยเกรงว่าต่อไปในภายหน้าสามเณรทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากเสมือนถูกทอดทิ้งทั้งพระองค์ยังดำรงพระชนชีพอยู่หากมิได้รับการแก้ไขต่อไปใครจะให้การดูแลอนุเคราะห์จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์และมีพุทธบัญญัติอนุญาตให้ภิกษุนอนร่วมกับอนุสัมปันธ์ได้3คืนถ้าเกิน3คืนภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตตีดังนั้นในคืนที่4จึงต้องให้อนุสัมปันธ์ไปนอนที่อื่นเสียคืนหนึ่งแล้วก็กลับมานอนร่วมกับภิกษุได้จนกว่าจะมีสถานที่นอนแยกเป็นทางการถาวรนอกจากจะเป็นผู้พระราหุลเนี่ยนะฮะนอกจากจะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายแล้วสามเณรราหุลยังมีความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่งเมื่อพระมารดาคือพระนางยโสธราหรือนางพิมพาได้ออกผนวดเป็นภิกษุณีเกิดประชวรด้วยโรคลมมีอาการเพียบหนักนะฮะแม้นพระโอรสมาเยี่ยมก็ไม่สามารถเสด็จลุกขึ้นได้ครั้งสอบถามได้ความว่าสมัยในพระราชินีเวทพระมารดาประชวรด้วยโรคลมนี้บ่อยๆครั้งเสวยน้ำมะม่วงผสมน้ำตาลกรวดแล้วก็จะหายเป็นปกติแต่เมื่ออยู่ในสภาพนักบวช
ยังชีพด้วยอาหารบิณฑบาตไม่อาจเสาะแสวงหาด้วยการขอโดยการเจาะจงสิ่งนั้นสิ่งนี้จากผู้ใดได้สามเณรราหุลต้องการโอสถขนานดังกล่าวมาบำบัดโรคให้พระมารดาด้วยความห่วงใยอนาถรจึงไปหาพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยสีหน้าอันหมองเศร้าเมื่อพระเถระทราบความประสงค์ก็ให้การอนุเคราะห์โดยนำสามเณรราหุลเข้าไปในกรุงสาวัตถีในเวลารุ่งเช้าและให้พักณโรงชั้นแห่งหนึ่งส่วนพระเถระได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้มีศรัทธาปัสสัทธะความเลื่อมใสอันมั่นคงประวารณาพระองค์ด้วยการยินดีให้ความอุปถัมภ์แก่ภิกษุสงฆ์ในสิ่งต้องประสงค์ทุกประการในเวลานั้นพระสารีบุตรยังมิทันได้แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่เข้าเฝ้าบังเอิญนายอุทยานได้นำผลมะม่วงสุกมาถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทรงปลอกเปลือกมะม่วงผลนั้นและผสมกับน้ำตำกรวดโดยขย่ำในภาชนะอันสะอาดด้วยพระพักด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากนั้นได้ใส่ลงในบาตรพระเถระจึงถวายพระพรลาแล้วรีบนำโอสสดนั้นมามอบให้สามมาเนรราหุลซึ่งบังเกิดความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากเสวยโอสสดแล้วพระภิกษุณียโสธราก็หายอาการประชวรเมื่อสามเณรราหุลอายุได้18ปีพระบรมศาสดามีพระประสงค์จะบ่มเพาะปัญญาพระปิโยรสนะฮะให้มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้นจึงทรงให้พิจารณาตรายลักษณ์อันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนตรายลักษณ์คืออะไรฮะตรายลักษณ์คือลักษณะ3ประการแห่งสังขารทั้งหลายคืออาการที่เป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้ถึงความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะนั่นเองนะคะซึ่งได้แก่หนึ่งอนิจจังคือความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาคือความเป็นทุกภาวะที่คงทนอยู่ไม่ได้สามอนัตตาคือความไม่ใช่อัตตานะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของไม่ใช่ของของตนไม่ใช่ตัวตนนะฮะนิยมเรียกสั้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนนั่นเองการได้รับเมื่อได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่ใคร่ครวญต่อการศึกษาเนี่ยครั้งอายุ20ปีบริบูรณ์สามเณรราหุลจึงผนวดเป็นภิกษุท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยต่อการมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ในธรรมวินัยอย่างยิ่งทุกวันเมื่อตื่นขึ้นในเวลาเช้าจะกำทรายเต็มฝ่ามือแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้รับคำสั่งสอนจากสำนักพระบรมศาสดาสำนักพระอุปัชฌาย์และสำนักพระอาจารย์ทั้งหลายมากประมาณเท่ากับเม็ดทรายในกำมือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นว่าพระราหุลผู้เป็นโอรสมีปัญญาแก่กล้าจึงตรัสสอนให้บำเพ็ญความเพียรเพื่อให้ได้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์โดยละกรรมคุณ5แล้วก็คบกัลยาณมิตรนะฮะอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดรู้จักฉันอาหารแต่พอประมาณไม่ติดใจในจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะสำรวมในพระปาติโมกข์และอินทรีย์5แน่วแน่ในไตรลักษณ์ละความถือตัวละกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในก้นบึ้งแห่งกมลสันดานเมื่อพระราหุลพิจารณาตามพระธรรมเทศนาไปโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนจบก็บรรลุทำสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนื่องจากพระราหุลเถระมหาสาวกเป็นผู้มีความมุ่งมั่นศรัทธาหาความรู้ในพระธรรมวินัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเอทัคคะคือในด้านผู้ใคร่ในการศึกษาดังนั้นพระราหุลมีอายุไม่มากนักท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้านะฮะผู้เป็นพระบิดาก่อนพระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปัชฌาย์และก่อนพระโมคคัลลานะเถระผู้เป็นพระอาจารย์โดยได้ไปนิพพานณพระท่านบรรทุกกัมพลศิลาอาสน์แห่งดาวดึงส์เทวโลกคุณสมบัติของผู้ที่จะ
บวชเนนนะคะก็คือบวชสามเณรนั่นเองนะคะจะต้องเป็นเด็กจะต้องไม่เด็กจนเกินไปนะคะไม่เป็นโรคติดต่อนะคะไม่เป็นคนมีอวัยวะบกพร่องเช่นมือเท้าขาดหรือไม่มีนิ้วมือนิ้วเท้าตาบอดเป็นง่อยหูหนวกนะคะเป็นโรคร้ายแรงนะคะซึ่งสามเณรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็จะต้องรักษานะคะ10ข้อของสามเณรนะคะจึงได้ชื่อว่าสามเณรดังนั้นสามเณรเนี่ยจึงแปลว่าผู้มีเชื้อสายหรือเหล่ากอแห่งสมณะนะคะเมื่อถือศีล10แล้วนะคะปฏิบัติก็จะมี1เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติล่วงพรหมจรรย์เว้นจากการกล่าวเทศเว้นจากการดื่มสุราเมรัยเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมและดูมหรสพเว้นจากการทัดส่งตกแต่งประดับร่างกายดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผิวต่างๆเว้นจากการนั่งในที่นั่งที่นอนใหญ่คือเว้นขาดจากเตียงต่างที่มีความสูงนะคะจนเกินไปนะคะภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเว้นขาดจากการรับเงินและทองด้วยนะคะจึงเป็น10ข้อดังนั้นนะคะประวัติของพระราหุลและคุณธรรมในการบรรลุนะคะก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกับสวัสดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบสวัสดีกราบขอบพระคุณมากค่ะ